สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองฮาเซโยหนีห่าวซารามาเลกุมเวลคัมโทเดอะชานแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPB 88หมอฤกษ์ผ่าดาวช่องยูทูบโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาตดูดวงชะตาจากวันเดือนปีเกิดจังหวัดที่เกิดเวลาที่เกิดคำพยากรณ์ดูดวงชะตาต่างๆเป็นแบบโดยรวมมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรับฟังคลิกคำพยากรณ์นะครับกด Subscribe และกดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะได้รับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยนะครับอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆท่านใดสนใจดูดวงชะตาแบบบุคคลนะครับก็ติดต่อได้หรือดูฤกษ์ทำการมงคลต่างๆเลือกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับและศาสตร์คำพยากรณ์อื่นๆอีกมากมายก็สามารถติดต่ออาจารย์ได้นะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับนะเข้าสู่นะครับช่องในการดูดวงชะตารายวันประจำในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2563แรม7ค่ำเดือน8ปีชวดตามปฏิทินโหรวันนี้สามารถทำการมงคลได้จะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงๆก็ติดต่อมาหาอาจารย์ได้นะครับจะได้ตรงกับในดวงชะตานะสำหรับดวงชะตาประจำในวันนี้ผู้ที่ฝันในแรม7ค่ำความฝันในแรม7ค่ำจะเป็นจริงตามคำทำนายโดยรวดเร็วนะครับถ้าคุณฝันอะไรในวันนี้ก็ถือว่าจะเป็นจริงอย่างรวดเร็วเลยนะฝันว่าถูกลอตเตอรี่นะครับผมก็จะถูกลอตเตอรี่ฝันว่าคุณมีโชคลาภมีเงินมีทองก็มีโอกาสที่จะประสบผลความสำเร็จนะครับสำหรับผู้ที่นุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันเสาร์จะเกิดความเศร้าเกิดความทุกข์ไม่ดีนะสร้างหัวใหม่ในวันเสาร์สัพพะประสิทธิแหล่นะครับตัดผมใหม่ในวันเสาร์ดีตัดเล็บวันเสาร์เจ็บป่วยทาน้ำมันในวันเสาร์ถือว่าดีนะครับทาไปเลยนะทาน้ำมันอะไรก็แล้วแต่นะครับกินน้ำนะมาถึงสิ่งเซียมซีประจำวันกันก่อนเลยนะครับเซียมซีประจำในวันนี้ได้ใบที่6767โชคชะตาของท่านในช่วงนี้นะครับไม่มีโอกาสที่ดีๆผ่านเข้ามานะท่านจะต้องใช้ความนิ่งความสงบนะครับตั้งหลักให้มั่นคงและรอคอยช่วงเวลาดีๆที่เข้ามาจะเป็นผลดีนะครับสิ่งที่ท่านคาดหวังจะยังไม่สมหวังนะครับในด้านความรักของคุณเนี่ยในช่วงนี้ก็ยังมีปัญหาอุปสรรคไม่ค่อยดีนะในด้านความรักธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้จะพบกับอุปสรรคปัญหาส่งผลให้ท่านขาดทุนเสียหายการงานท่านควรปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากผู้ใหญ่เป็นการดีคะแนนสอบของท่านนะครับในวันนี้ยังไม่ดีนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับคะแนนสอบนะการแข่งขันต่างๆนะครับโอเคมาถึงดูดวงชะตานะตามวันเกิดกันเลยนะครับสีที่ควรเว้นในวันนี้ก่อนสีที่ควรเว้นให้เว้นสีเขียวสีเขียวไม่ดีนะสีที่ดีประจำวันก็คือสีม่วงสีฟ้าสีแดงสีชมพูสีดำเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีฟ้าน้ำทะเลแล้วก็สีชมพูนะครับอัญมณีที่ดีในวันนี้ก็คือเพชรนะเพชรเม็ดยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับคุณใส่ไปเลยนะดวงชะตาในวันนี้สำหรับคนที่ไม่ดีก่อนก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางวันชาวราศีเมถุนราศีกันนะครับดาวพุธเป็นกาลกิริยาสัญจรในวันนี้1วันไม่ค่อยดีการเจรจาตกลงหรือคำพูดของเจ้าชะตาจะเกิดความเสียหายหรือสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแม้กระทั่งการเสี่ยงโชคหรือการพนันขันต่อก็มักจะไม่ค่อยประสบผลความสำเร็จหรือมีเรื่องขาดทุนนะครับต่อมาคนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันศุกร์ชาวราศีตุลชาวลัคนาราศีพฤษภวันนี้ในดวงชะตาของคุณถือว่าดีมากนะครับจะมีโอกาสที่จะมีรายได้หรือการเงินก็จะหมุนจะดีขึ้น
จะมีเสน่ห์ต่อคนทั่วไปนะครับถึงแม้การแต่งตัวการแต่งกายต่างๆที่คุณไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากต่อไหร่นักแต่ก็กลับกลายเป็นที่ชื่นชอบของคนในหมู่สังคมนะครับประมาณนี้นะได้รับการพูดถึงกล่าวขวัญถึงนะครับคุณจะมีโชคลาภความสำเร็จเกิดความเป็นมงคลที่ดีในดวงชะตาในวันนี้นะต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์ชาวราศีสิงห์นะครับในดวงชะตาคุณเนี่ยจะมีความมั่นคงหรืออาจจะมีเกี่ยวข้องกับที่ดินที่อยู่อาศัยนะครับใหม่ๆแบบรวดเร็วแบบปุบปับนะครับหรือสถานที่นั้นเนี่ยก็จะเป็นที่ยอมรับในสังคมที่ดีนะครับในดวงชะตาของคุณมีโอกาสได้เงินแล้วก็ทรัพย์สินมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีนะต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์ชาวราศีกรกฎนะครับวันเนี้ยคุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาต่างๆที่จะต้องใช้ความชำนาญนะครับมีความมีระเบียบเรียบร้อยต่างๆนะอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับคนรอบข้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงนะครับที่คุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยนะต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารชาวราศีพิจิกกับเมษนะครับผู้ชายหรือผู้ใหญ่นะครับที่ให้ที่คอยให้การสนับสนุนคุณเนี่ยอุปการะถือว่าดีนะครับในดวงชะตานะแต่อาจจะเป็นคนที่พูดจาตรงๆไม่ค่อยเพราะบ้างมีโอกาสได้พบมิตรที่ดีด้วยนะครับในวันนี้ก็ถือว่าดีนะในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพระพฤหัสบดีชาวราศีธนูชาวลัคนาราศีมีนนะครับในดวงชะตาคุณเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบการได้ยินได้ฟังนะครับต้องระมัดระวังด้านสุขภาพนะหรือไม่เกี่ยวข้องกับโรคกระเพาะอาหารลำไส้สมองตับก็ต้องดูแลสุขภาพของคุณให้ดีในวันนี้ต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์ชาวราศีมังกรเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความวิตกกังวลคิดมากนะครับกับปัญหาต่างๆทั้งเก่าและใหม่ที่ประดังประเดเข้ามาแม้กระทั่งคนรอบข้างก็นำเรื่องให้คุณคิดอยู่ตลอดเวลานะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนชาวราศีกุมนะครับเจ้าชะตาเนี่ยจะมีอำนาจที่ดีนะครับได้รับความเคารพนับถือนะจากคนทั่วไปให้ความเกรงใจและศรัทธานะครับแล้วก็ให้การยกย่องให้เป็นผู้นำนะครับคุณจะมีอำนาจวาสนาบารมีที่ดีมีคนยำเกรงสามารถทำในสิ่งนั้นได้มีโอกาสที่จะได้ขยับขยายด้วยนะครับในดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะต่อมาเลยนะครับปรากฏการณ์ผ่าดาวธุรีในวันนี้ปรากฏการณ์ผ่าดาวธุรีนะครับอิทธิพลของดวงดาวดาวอาทิตย์ก็ยังมีปัญหาอยู่ยังเสียอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยดาวพระจันทร์นะครับติดพิษนาคในตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยแล้วติดไปถึงกี่โมงครับติดไปถึงนู่นน่ะ10โมงนะ10โมงไปแล้วนะครับถือว่าดีในดวงชะตาของคุณนะครับถ้าคุณจะติดต่อเจรจาอะไรก็แล้วแต่สื่อสารในวันในช่วงตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปจะประสบผลความสำเร็จราบรื่นดีนะครับมีคนเชื่อถือคุณถือว่าดีมาก10โมงไปแล้วติดต่อไปเลยนะครับทุกอย่างจะราบรื่นนะและดาวพระจันทร์ก็จะทับกับดาวพระเกศเนี่ยในวันนี้ช่วงเวลา20:20นะครับมักเกิดเรื่องร้อนใจมีเรื่องยุ่งนะครับวุ่นตลอดเวลานะต้องระมัดระวังนิดนึงในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคมาถึงดูดวงชะตาตามลัคนาราศีกันอย่างรวดเร็วมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษนะครับชาวราศีเมษเนี่ยในดวงชะตาของคุณในวันนี้นะคุณอาจจะหวังในเรื่องผลประโยชน์มากจนเกินไปนะครับก็ต้องเอาพอประมาณก็พอวันนี้ดาวการเงินคุณเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากมีโอกาสได้เงินมีโชคลาภดีความรักก็มีความสุขนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงคนที่เคยสนับสนุนช่วยเหลือคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหากับคุณนะครับต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะในดวงชะตาของคุณนะครับการงานก็ถือว่าเป็นปกตินะในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภราศีพฤษภในวันนี้คุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภที่ดีนะครับการงานเนี่ยถือว่าดีนะ
การงานคุณเนี่ยนะครับเจ้าชะตาจะมีอำนาจในการบริหารจัดการต่างๆได้ไม่ได้มีปัญหาใดๆระวังเรื่องเสียเงินด้วยนะครับดาวพูดไม่ดีอาจจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองนะครับต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะในชะตาจ่ายแลกอะเก็บทรัพย์ไม่อยู่ประมาณนี้นะครับในด้านความรักคนรักคู่ครองก็เป็นที่พึ่งพาให้การช่วยเหลือชาวราศีพฤษภได้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนวันนี้ไม่ดีนะระมัดระวังนิดนึงนะครับเรื่องเสียหายอุบัติเหตุมีดบาดกระดาษบาดนะครับในดวงชะตาของคุณในด้านการงานพฤหัสก็ยังเป็นมรณะอยู่ยังไม่ค่อยดีนักระวังเจ็บป่วยนะวันนี้คุณมีเกณฑ์จะไม่สบายนะครับในดวงชะตาของคุณนะการเงินดาวจันทร์อยู่ภพกัมมะมีเกณฑ์การทําธุรกรรมหรือการลงทุนในด้านการงานก็ได้ในดวงชะตาคุณแต่คุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยนิดนึงในการหาเงินหาทองนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยนะดาวประจําตัวก็อยู่ในภพสุภะนะครับวันนี้คุณจะต้องขยันมากเป็นพิเศษอะถึงจะดีในดวงชะตาของคุณนะครับการเงินดาวพระอาทิตย์คุณจะมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่วันนี้คุณจะจ่ายมากต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายนิดหนึ่งชาวราศีกรกฎนะครับส่วนในด้านการงานจะรับการสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับนะกรรมมาเป็นมนตรียังไงคุณก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ราศีสิงห์ในวันนี้โชคลาภถ้าคุณได้มาจะได้เยอะได้เยอะนะครับเกี่ยวข้องกับโชคลาภนะแต่เรื่องเสียก็มีไม่ก็มีเหมือนกันนะครับดาวการเงินคุณเสียนี่จ่ายแหลกเก็บซ้ำไม่อยู่นะพอได้มาก็จ่ายไปนะครับการงานโดดเด่นมากสมัครงานได้งานประสบผลความสำเร็จคนที่ทำร้านค้าร้านอาหารนะครับถือว่าดีมากขายเครื่องสำอางดีมากนะครับใครขายครีมกวนอิมดีมากเลยในวันนี้นะครับคุณจะขายได้นะในดวงชะตาต่อมาชาวลัคนาราศีกันกันวันนี้ไม่ดีดาวประจำตัวคุณเสียมันทำให้คุณเสียในเรื่องงานไปด้วยการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดนะครับในดวงชะตาคุณก็ต้องระมัดระวังแต่การเงินคุณโดดเด่นนะมีโอกาสได้เงินนะครับความรักเนี่ยดาวพระพฤหัสบดีก็อยู่ในภพปุตตะนะคนรักคู่ครองมักทำตัวเหมือนเด็กนะประมาณนี้นะครับระวังคนรักคู่ครองเจ็บป่วยไม่สบายด้วยนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลตุลกรรมะเป็นอรินะครับคุณต้องอดทนให้มากในดวงชะตาวันนี้คุณอาจจะขี้เกียจไปบ้างนะครับในดวงชะตาและการเงินก็มีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเนื่องนะคนที่เคยสนับสนุนช่วยเหลือคุณก็เริ่มห่างเหินนะครับระวังจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ด้วยนะในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกนะครับดวงคุณเนี่ยการงานดาวอาทิตย์ก็ยังไม่ค่อยดีนะขอให้คุณอดทนแต่วันนี้คุณมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษแต่รายรับก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับในด้านความรักเนี่ยดาวศุกร์ถือว่าโดดเด่นนะครับจะมีโชคลาภจากคนรักคู่ครองที่ดีนะจากลูกค้าก็ได้นะครับในดวงชะตาคุณการเงินก็มีโอกาสที่ดีมีรายได้เข้ามานะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูเราต้องระวังความขัดแย้งกับหุ้นส่วนมิตรหรือลูกค้าอาจจะมีการปะทะคารมกันต้องระมัดระวังคําพูดของคุณด้วยนะครับวันนี้ในดวงชะตาคุณเนี่ยระมัดระวังการงานก็จะมีปัญหาอุปสรรคด้วยเช่นกันนะแต่การเงินนะครับถือว่าเป็นปกติต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรราศีมังกรนะครับดวงชะตาคุณเนี่ยวันนี้สุขภาพร่างกายคุณเนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับในด้านการงานก็ถือว่าเป็นปกติแต่ก็ยังมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาอยู่นะครับแต่ถ้าคุณสมัครงานวันนี้ก็มีโอกาสได้งานที่ดีนะครับในด้านความรักเนี่ยจันทร์อยู่ภพสหัสชะคนรักคู่ของก็มีเกณฑ์การออกสังคมบ่อยนะครับส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นที่รู้จักในสังคมเพิ่มมากขึ้นต่อมาชาวลัคนาราศีกุมมันดับชาวราศีกุม
นะครับดวงชะตาคุณเนี่ยอัลลีกระดุมพักการเงินถ้าคุณได้มาคุณก็จะถูกบั่นถอนออกไปนะครับได้อาจจะได้ไม่เต็มหรือมีรายจ่ายรออยู่ด้วยเช่นกันนะครับดาวอังคารเนวนี้ถือว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนในด้านการงานที่ดีนะครับแต่ระมัดระวังมีปัญหากับบริวารวันนี้คุณจะมีปัญหากับบริวารต้องระมัดระวังนิดนึงนะต่อมาชาวราศีมีนวันนี้นะครับจะเหน็ดเหนื่อยมากเป็นพิเศษต้องอดทนให้มากนะแล้วก็จะได้รับการสนับสนุนนะครับทางด้านการเงินถ้าคุณจะขอความช่วยเหลือนะครับการงานของคุณในวันนี้นะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับจะมีโชคลาภในด้านการงานแต่ความรักไม่ดีมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งนะครับเพราะดาวคู่ของคุณเสียในวันนี้นะโอเคนะครับต่อมาเลยอันนี้ครบแล้ว12ราศีนะครับเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่นะครับในดวงชะตาคุณให้คุณเลือกนะว่าดวงคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ3ใบใบแรกชุบได้ใบแรกนะครับชุบใบที่สองชุบใบที่สามนะอันนี้ให้ทำสมาธินะครับให้เวลา10 วิจำเวลาครบแล้วนะคนที่เลือกไพ่ใบแรกของคุณได้ The Lover นะครับคือในดวงชะตาของคุณเนี่ยความคุณเป็นคนที่มีความคิดที่ดีมีไอเดียที่ดีนะครับการงานคุณเนี่ยจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะในด้านการเงินเนี่ยนะครับยังไม่ค่อยดีนักแต่ให้ระวังเรื่องเสียเงินมากกว่านะครับในด้านความรักในคนโสดคุณมีโอกาสในด้านความรักอยู่แล้วแต่ต้องระมัดระวังปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าให้ดีนะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สองชึคุณได้1ไม้เท้านะครับคือในดวงชะตาคุณเนี่ยการงานถ้าคุณกำลังหางานทำอยู่จะได้งานทำสมัครงานได้งานประสบผลความสำเร็จคุณจะเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีมีความกระตือรือร้นนะครับในด้านการเงินถือว่าไม่มีอุปสรรคนะมีโอกาสที่จะได้เงินจากการงานความรักนะครับมีเกณฑ์การเริ่มต้นความรักที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นแบบไหนก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมานะคนที่เลือกไพ่ใบที่สามชุดคุณได้7 เหรียญนะครับนะคือในดวงชะตาของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและคุณจะใช้ทักษะที่คุณมีอยู่อย่างต่อเนื่องในด้านการงานของคุณการเงินนะครับคุณจะได้เงินจากผลผลิตที่คุณทำนะครับเพราะฉะนั้นคุณให้คุณจัดการบัญชีให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยลงมือทำงานต่อไปจะเป็นผลดีนะครับในด้านความรักจะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาไปก่อนค่อยๆเรียนรู้นิสัยใจคอกันไปจะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณแต่ถ้าคุณรีบร้อนไม่มีโอกาสที่จะประสบผลความสำเร็จในด้านความรักนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงเหมือนกับการปลูกต้นไม้อ่ะนะครับค่อยๆปลูกไปรดน้ำพรวนดินถอนรากถอนโคนอะไรนะครับแถนะโอเคอันนี้คือคำทำนายพยากรณ์โดยภาพรวมในดวงชะตาทั้ง12ราศีนะครับนะเพราะฉะนั้นแหมพูดเยอะมากเลยวันนี้นะพูดดวงคนนู้นคนนี้คนนั้นนะก็ต้องขอขอบคุณมากนะคนติดต่อมาดูดวงชะตาขาจานนะครับก็ขอทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ